moment ย้อนเวลากลับไปเลยนะไม่กี่ปีที่ผ่านมาครั้งแรกที่เจอกันครั้งแรกที่เจอกันความรู้สึกมันเป็นยังไงเพราะได้ข่าวว่าเจอกันปุ๊บก็จะชวนไปต่อยมวยเลยหรือยังไงเมื่อกี้ใช่ค่ะคือจริงๆอ่ะเราเจอกันครั้งแรกที่เวิร์กช็อปของแอปของลาซีก็คัชชานิวก็คือเรื่องแรกที่เราเล่นด้วยกันค่ะวันแรกเลยไม่กล้าเข้าไปคุยก็เหมือนเดิมใช่ไม่กล้าเข้าไปคุยแต่ก็พอได้เวิร์กช็อปด้วยกันพอได้แบบตอนนั้นที่ไปเที่ยวด้วยกันอะไรเงี้ยที่ไปคาเฟ่ก็เริ่มสนิทกันแล้วก็เริ่มเริ่มไปไหนด้วยกันมากขึ้นค่ะเริ่มอะไรนะฮะไปไหนด้วยกันมากขึ้นค่ะไปไหนได้มากขึ้นเนี่ยปัญหาตอนนี้คือรู้ป่ะว่าฟีนเวลาเขารีแอคเนี่ยปากเขาจะรีแอคอย่างหนักมากเราก็เลยยังไม่เห็นว่าปากเขาเป็นยังไงแต่ว่าก็ต้องจินตนาการดูที่อยู่ต้องใช้ตาในการรีแอคมากขึ้นนิดนึงนะโอเคเป็นเหมือนกันหรือเปล่าครั้งแรกที่เจอรู้สึกยังไงบ้างกับเขาหนูก็รู้สึกเหมือนกันว่าไม่กล้าเข้าไปคุยเพราะว่าไม่ค่อยมีเพื่อนเป็นฝรั่งเท่าไหร่เอ้าก็เลยไม่รู้ว่าต้องคุยอะไรด้วยแบบต้อง speak English ด้วยไหมหรือว่าอะไรอะไรเงี้ยเราก็ด้วยอายุด้วยมั้งคะมันแบบห่างกันค่อนข้างเยอะเลยก็เลยไม่รู้ว่าไทยเรามันจะไปเข้ากับเด็กน้อยได้ไหมอะไรเงี้ยเวลาเราบอกว่าไทป์เราเนี่ยไทป์เราคือยังไงมันก็เหมือนคนแก่นิดนึงแล้วนานแม้กว่าจะเริ่มมาคุ้นเคยกันแล้วมันเริ่มคุ้นเคยกันตอนไหนที่จะใช้คำว่าแบบอาซีละไม่นานพอได้เริ่มหลังจากวันที่ไปคาเฟ่ด้วยกันอ่ะก็เริ่มสนิทกันแล้วค่ะเริ่มสนิทกันแล้วก็รู้สึกว่าน่าจะทำงานด้วยกันได้ใช่ตอนนั้นยังชิวๆจอยๆไปวันๆตอนนั้นรู้สึกจอยไม่ชอบนะจอยๆไปวันๆจอยๆไปวันๆแก่ๆอะค่ะว่าใช้ชื่อจอยๆไปวันเมื่อกี้เขาไม่ได้ยินอะไรนะฮะอีกรอบน้องพูดว่าจอยๆไปวันๆมันยังไม่ได้แบกรับความรับผิดชอบเยอะเท่านี้ก็เลยรู้สึกว่าโอ้แต่ก่อนก็แฮปปี้ไปเที่ยวไปนู่นไปนี่นั่นกันครับจะบอกว่าทั้งคู่เนี่ยอยู่ด้วยกันในซีรีส์ต้องใช้คำว่าอะไรที่มันง่ายที่สุดที่จะเข้าใจก็เป็นซีรีส์girl love ก็เลยกันนะครับคู่แรกที่เรียกได้ว่าน่าจะแบบว่าประสบความสำเร็จมากๆนะครับในปรากฏการณ์ช่วงหลายปีที่ผ่านมาปรบมือเข้าหน่อยสินะมันไม่ง่ายนะขอบคุณครับนะครับมันไม่ง่ายจริง